ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรับชมภาพยนตร์นะครับเรื่องทีหยดนะครับที่ตอนนี้เข้าฉายที่ Netflix แล้วนะครับหนังเรื่องนี้ทำเงินมากมายตอนเข้าฉายแล้วก็ชนกับหนัง GDF นะครับที่ผมค่อนข้างเชียร์นะครับแต่เรื่องนี้โอ้โหย่ำเรื่องนั้นถล่มทลายนะครับแล้วก็ทำรายได้ไปสองถามสองสองร้อยกว่าล้านหรือ300กว่าล้านไม่รู้นะครับทีหยดเป็นหนังจากเครือเห็นขึ้นโลโก้ช่อง3แล้วก็กับคือผู้สร้างสตูดิโออื่นที่ไม่ใช่ GDH นะครับและที่ผมต้องถามเพื่อนๆนะครับเพราะผมกลัวผมเป็นคนที่เป็นประมาณว่าคือถึงหนังดังนะครับถ้าไม่ดีพอเนี่ยผมเปิดแผลก็เรียกอะไรนะสกิดแผลแล้วก็ให้รู้เลยนะครับว่าตรงนี้มันไม่ดีตรงนี้มันไม่มีตรงนี้ชอบไม่ชอบอะไรประมาณนี้และผมอาจจะดูไม่จบด้วยนะครับผมจะไม่เสียเวลากับการดูหนังที่ผมคิดว่าไม่ดีพอในความรู้สึกของเป็กนครนะครับของผมนะครับเป็กนครนะครับแต่สำหรับเรื่องนี้ที่ผมตกมือเมื่อกี้ครับผมก็ยินดีด้วยนะครับเพราะผมดูเรื่องนี้จบนะครับเรื่องนี้สิ่งที่ทำให้ผมนะครับดูเขาจนจบเลยนะครับการใช้ความสัมพันธ์ของพี่น้องผู้หญิงนะครับที่เปิดเรื่องขึ้นมาเปิดเรื่องขึ้นมาก็ด้วยความน่ากลัวของเดี๋ยวในช่วงประมาณ3นาทีแรกเนี่ยผมจะไม่สปอยเนื้อหานะครับแต่ถ้าหลังจาก3นาทีอาจจะเข้าเนื้อหาลึกๆแม้ท่านที่ยังไม่รับชมนะครับก็ไปรับชมก่อนมาก่อนก็ดีนะครับช่วงแรกๆเนี่ยมันก็เปิดด้วยความน่ากลัวปนความไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะตักน้ำมารดน้ำต้นไม้ดูเบาวิวเชียวแล้วจะต้องการจะรดเพื่อให้มันเปียกไหมเพื่อให้ผักมันได้น้ำเปล่าแล้วก็มีการนั่นแหละครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็วิ่งกันไปช่วยแล้วก็เกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็ตัดสลับมาที่ครอบครัวของนี่แหละครับของตระกูลลูกตระกูลอะไรนะตระกูลยอไหมมันจะมีแย้มในเด็กผู้หญิงมันจะมีแย้มมันจะมีอะไรนะไอตัวเล็กอ่ะแล้วก็น้องที่เป็นคือผมจำแย้มได้เพราะแย้มเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็พวกผู้ชายมันก็จะมีไอยักษ์ไอโยดอะไรประมาณนี้นี่คือครอบครัวที่หนังมาเล่าถึงนะครับซึ่งหนังค่อนข้างจะย่นเยอะหน่อยหนึ่งในช่วงแรกนะครับหลังจากที่เปิดด้วยความน่ากลัวแล้วนะครับจนกระทั่งนะครับตัวของตัวนี่แหละครับณเดชออกมานะครับในบทของยักษ์นะครับเป็นพี่ชายคนโตของบ้านเนี่ยนะครับณเดชเลยทำให้เขาเนี่ยพยุงหนังไว้ได้นะครับก็คือหนังเรื่องนี้น่าเบื่อแล้วแหละพอณเดชมามันก็ด้วยความกวนของมันและก็ด้วยความที่การแสดงของเขาก็ดีอยู่แล้วนะครับของณเดชก็เลยทำให้หนังดูน่าติดตามขึ้นนะครับแล้วก็ยิ่งอย่างที่ผมบอกครับสิ่งที่ทำให้ผมดูหนังเรื่องนี้จบก็คือเรื่องของความตื่นเต้นของหนังนะครับการใช้ลูกเล่นนะครับการที่ทำให้เราลุ้นตามตัวละครไปเนี่ยหนังค่อนข้างทำได้ดีนะครับเฉพาะอย่างยิ่งฉากที่จะเป็นเรื่องของใครอยู่หน้าประตูนะครับมันจะมีอยู่ฉากหลักฉากหนึ่งนะครับที่ใครอยู่หน้าประตูหนูทำได้ร้อนดีมากนะครับก็ถือว่าตรงนี้เป็นจุดดีจุดหนึ่งนะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือที่ผมขอชื่นชมนะครับถึงแม้หนังจะมาในระบบภาพ HD นะครับและก็ระบบเสียง 5.1 คือการบันทึกรายละเอียดยิบย่อยนะครับรวมถึงการโอบล้อมการวนรอบคือการเสียงบรรยากาศต่างๆเพราะหนังเรื่องนี้มันค่อนข้างจะผมมองมันฟิล์มหนังมันเหมือนพุ่มกับจะชอบเรื่องของสายหรือเปล่าวะไปถ่ายทำในมีทุกข์กับโพดด้วยนะครับแล้วก็มันมีเสียงจากข้างหลังมีเสียงอะไรประมาณนี้มันทำให้เก็บรายละเอียดของเสียงทำให้เราได้ channel ของคนที่เล่นเครื่องเสียงที่เป็นเซอร์ราวเนี่ยจะรู้สึกเลยนะครับว่าความเป็นเซอร์ราวของหนังเนี่ยช่วยตัวหนังได้เยอะนะครับทำให้เราตื่นเต้นไปกับตัวของหนังนะครับนี่คือข้อดีนะครับของหนังนะครับส่วนสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเพิ่มให้เยอะๆนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมว่ามันยังต้องพัฒนาขึ้นอีกนะครับเหมือนจะมีภาค2นะเพราะทำเหมือนหนังแบบหนังทริลเลอร์ฝรั่งอ่ะคือหนังสยองฝรั่งอ่ะคือมันจะมีทิ้งเชื้อไว้แล้วก็จะเดี๋ยวจะมาต่อภาค2นะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะครับผมพูดผมบอกได้เลยตัวพ่อเนี่ยเล่นแข็งมากนะครับแล้วก็มิติแบนแม่ถึงจะดีกว่านะครับแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับตัวน้องผู้หญิง2คนเนี่ยโอเคผมว่าพอได้อยู่นะครับส่วนตัวของณเดชน์ที่เป็นยักษ์เนี่ยก็เขาก็เด่นอยู่แล้วนะครับส่วนอีก2คนนี้ก็ค่อนข้างบุคลิกแบบเหมือนกับโกรธพี่มันจะโกรธอะไรพี่แล้วสาเหตุที่มันโกรธพี่คืออะไรมันยังไม่มีอะไรมาบ่งบอกเรานะครับแล้วก็การแสดงอารมณ์ในเรื่องความสัมพันธ์ของพี่น้องนี่ยังไม่สามารถทำให้เรารู้สึก
จุกได้นะครับว่าเราซึ้งตามนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังเป็นจุดอ่อนนะครับที่บทของหนังต้องพัฒนาถ้าเป็นภาค2นะครับคือให้ตัวละครมีมิติมากขึ้นนะครับไม่อารมณ์เดียวนะครับทําไมถึงอารมณ์นั้นแล้วก็อารมณ์ควรจะขึ้นลงบ้างนะครับอารมณ์อาจจะมีขัดแย้งกันก็อาจจะดีขึ้นและดีขึ้นสายไอ้ตัวของเหตุผลที่จะดีขึ้นมันก็ควรจะคมชัดหนักแน่นอะไรประมาณนี้ก็จะช่วยให้หนังน่าดูขึ้นนะครับแต่โดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโดยรวมหนังเรื่องนี้สําหรับแม้ผมเป็นคนที่ดูหนังดราม่าเป็นหลักนะครับแล้วก็หนังทุกแนวนะครับที่ผมดูจบนะครับดราม่าต้องดีนะครับเรื่องนี้สอบผ่านนะครับแล้วก็สําหรับคะแนนถ้าให้เต็ม5นะครับเป็กนครให้ประมาณ 3.75 นะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นหนังดังที่ดูได้นะครับแล้วก็ถ้าสนใจที่จะติดตามการรีวิวหนังนะครับก็ติดตามผมกันไว้ในช่องนี้นะครับช่อง TikTok นี้นะครับอันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับขอมีความสุขกับการพักผ่อนนะครับแล้วเจอกันครับแล้วเจอกัน